สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่ Channel One Man Show แห่งนี้นะครับก็ก่อนที่จะชมคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้านล่างกันด้วยนะครับติดตามคอนเทนต์ที่นำมาฝากกันในทุกวันครับวันนี้เรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะฮะจะเป็นเรื่องของนักเตะไทยที่ผลงานตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับกำลังพีคขึ้นมาแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงนะครับทั้งแฟนบอลทีมของตัวเองแล้วก็รวมถึงคู่แข่งนะครับรวมไปถึงต่างประเทศก็มีข่าวความสนใจในตัวของเขาครับคนที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือนักเตะคนนี้ครับน้องเช่นะครับเจริญศักดิ์วงศ์กรปีกจรวดความเร็วจัดของสโมสรสมุทรปราการซิตี้เอฟซีครับที่ในช่วงระหว่างซีซั่นนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆกับทีมใหญ่ๆนะครับในไทยเช่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เคยมีข่าวรวมถึงหลังจากแมตช์ล่าสุดที่เขาช่วยต้นสังกัดนะครับเอาชนะการท่าเรือเอฟซีไปถึง6-3นะฮะทีมชนะรองจ่าฝูงได้ถึง6ลูกเนี่ยนะฮะ6-3แล้วก็เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่เจริญศักดิ์ก็มีส่วนร่วมกับเกมมากนะครับยิง1แอสซิสต์อีก2นะฮะก็มีข่าวออกมาว่ามาดามแป้งคุณนพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรของการท่าเรืออยากจะทุ่มเงินคว้าตัวเท่เจริญศักดิ์ไปร่วมทีมแต่เรื่องนี้ผมก็ถามทั้งเจ้าตัวมาก็บอกว่าโอ้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็ทางคุณศิริมาพนิชีวะมาดามเจี๊ยบประธานสโมสรของสุดปราการก็เห็นข่าวนี้ก็หัวเราะครับว่าแหมมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้จริงนะฮะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับกับการย้ายไปอยู่กับการท่าเรือในซีซั่นนี้ของเจริญศักดิ์วงศ์กรทีนี้คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวต่างๆครับกับทีมต่างประเทศตั้งแต่ในอดีตนะฮะที่ไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นที่สนใจก็มีทีมจากประเทศอื่นๆเคยสนใจเคยมีข่าวเคยมีการติดต่อกันมาก่อนแล้วนะครับอ่ะก็ระหว่างที่ดูคลิปนี้ผมก็ขอใช้ไฮไลท์ตัวนี้ประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับไฮไลท์การเล่นของเจริญศักดิ์วงศ์กรขอบคุณคลิปจากบริษัทโปร24 Sports Management นะครับซึ่งก็เป็นเอเจนซี่บริษัทเจ้าของในการดูแลเจริญศักดิ์วงศ์กรโดยตรงนะครับเขาก็ทำคลิปรวมการเล่นของเจริญศักดิ์ในตอนเล่นให้กับทีมชาตินะฮะรวมถึงกับทางสโมสรต้นสังกัดเอาไว้นะฮะรวมไว้เลยคือชื่อของเท่เจริญศักดิ์เนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยช่วงแรกๆก็คงจะเป็นช่วงของการที่ย้ายจากทาง Air Force Central นะครับตอนนั้น Air Force United เนี่ยมาอยู่กับพัทยา United นะฮะก่อนที่จะมาเป็นสุดประการในปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเด็กโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครปฐมครับแต่เขาเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะแล้วก็มาเล่นกับ Air Force ในยุคของโคชเตี้ยสะสมภพประเสริฐก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับพัทยา United แล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเล่นกับสุดประการซิตี้มีคนเคยถามผมว่าถ้ามีนักเตะไทยที่ผมรู้สึกชื่นชอบที่สุดในซีซั่นนี้นะครับเอาเป็นนักเตะในประเทศไทยเนี่ยผมก็ตอบเคยตอบไปทุกๆครั้งว่านั่นคือเท่เจริญศักดิ์วงศ์กรนอกเหนือจากเรื่องของอัธยาศัยใจคอนอกสนามที่มีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยๆนะครับน้องก็น่ารักเสมอมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของพัฒนาการการอัพเลเวลของตัวเองในแต่ละปีเพราะผมเห็นเท่มาตั้งแต่สมัยเล่นกับ Air Force แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ่านมาประมาณสัก3ปีเขามีพัฒนาการขึ้นในหลายๆส่วนนะครับตอนที่เจอกับทีมชาติบาเรนตอนนั้นเป็นซุปเปอร์ซับในทัวร์นาเมนต์นั้นก็คือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23ปีเขาแจ้งเกิดได้เป็นซุปเปอร์ซับลงมาแล้วก็ทำไปถึง3ประตูเป็นดาวซันโวของรายการนั้นนะครับในที่รายการที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกชิงแชมป์เอเชียอายุ23นะฮะอันนั้นก็เป็นการแจ้งเกิดเต็มตัวอีกรอบนึงในนามทีมชาติไทยจนตอนนี้เขาอายุ23ปีแล้วนะครับก็เลยพ้นจากช่วงของการเป็นเยาวชนและหลังจากนี้ต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นซึ่งอากิระนิชิโนะก็เรียกเจ้าตัวมาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับในช่วงของการลงทีมอุ่นเครื่องนะฮะในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นแผนที่จะขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ยาวๆทีนี้ผลงานในซีซั่นนี้สิ่งที่ผมเห็นพัฒนาการเพิ่มเติมของเจริญศักดิ์นะครับก็คือเรื่องของการไปกับบอลจุดเด่นของเขาที่มาที่ไปแต่แรกก็คือเรื่องของการมีสปีดบอลที่ดีความเร็วจัดนะครับกระชากแล้วก็วิ่งฉีกกองหลังคู่แข่งนะครับไปถึงสุดเส้นแล้วก็ตัดเข้าในเป็นสไตล์แบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ที่มีมาซาทาดะอิชิอิโค้ชชาวญี่ปุ่นอดีตกุนซือคาชิมะอัลเลอร์นะครับชุดแชมป์เจลีกชุดแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรองแชมป์สโมสรโลกเข้ามาทำคือผมต้องบอกว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่สุดปราการไม่ไปเอาอิชิอิออกซะก่อนนะครับเพราะว่าช่วงโควิดก็มีข่าวเหมือนกันว่าอิชิอิอาจจะกลับบ้านแต่ว่าพออิชิอิได้อยู่ต่อแล้วเขามีเวลาอยู่กับทีมทำทีมเนี่ยตอนนี้ระบบการเล่นของสมุทรปราการมันกลายเป็นแบบ Japanese style ครับสปีดบอลดีขึ้นมีการเล่นแบบ compact play ในเกมรับเกมรุกนะครับการโต้กลับจะเห็นได้ว่ามีเรียกว่ามีรูปแบบนะฮะไม่ใช่ AR ก็คือเปิดให้วิ่งอย่างเดียว
คือการขึ้นไปเวลาโต้กลับเนี่ยยิ่งตอนนี้มีโตติมาด้วยเวลาเจริญศักดิ์หลุดขึ้นไปจะมีผู้เล่นอื่นๆฟอลโล่ตามไปไม่ได้ปล่อยให้ปีกไปวิ่งเลี้ยงจี๊ดจ๊าดอยู่คนเดียวคือเราจะเห็นทีมจากไทยหลายๆครั้งครับที่ไปเล่นในบอลถ้วยสโมสรเอเชียนะฮะจะมีปีกเร็วๆเนี่ยในเล่นในไทยเนี่ยคือหาตัวจับยากแต่พอไปเล่นในบอลถ้วยเอเชียปั๊บปรากฏว่าเลี้ยงไปแล้วไปคนเดียวโดนรุม2รุม3มีตัวซ้อนก็ไปไม่เป็นละนะครับแต่สิ่งที่สุดประการเล่นตอนนี้เกมโต้กลับถ้าจะเห็นภาพชัดๆก็ต้องย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับทันท่าเรือนัดล่าสุดเนี่ยการโต้กลับของสุดประการเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมีรูปแบบเวลาตัวปีกที่เป็นตัวเช็คไลน์ลำหน้าแล้ววิ่งหลุดไปเนี่ยก็จะไม่ได้วิ่งโดดเดี่ยวก็จะมีเพื่อนวิ่งคอยฟอลโล่ตามคอยไปเป็นตัวสนับสนุนซัพพอร์ตเวลาที่เลี้ยงไปแล้วจะโดนซ้อนก็จะมีคนมาคอยรับบอลได้นะครับมีตัวคอยมาเข้าแท็บอินเข้าฮอสตลอดนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นในรูปแบบการเล่นที่ทางอิชิอิเอาเข้ามาในเมืองไทยอาจจะรวมถึงนิชโนด้วยนะครับทีนี้ผมจะพูดกลับไปถึงเรื่องการที่มีความสนใจจากต่างประเทศจริงๆแล้วเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยเกือบจะได้ไปยุโรปนะครับใช้คำว่าเกือบแล้วตอนที่เขาย้ายจาก Air Force มาพัทยาตอนนั้นเนี่ยสโมสรจากโปรตุเกสครับก็คือปอร์ติมอเรนเซ่นะฮะเขาติดต่อมาเพื่อจะดึงเจริญศักดิ์ไปร่วมทีมอันนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ตอนนั้นอาจจะเพราะว่าด้วยความอายุน้อยยังเด็กตอนนั้นประมาณ20ประมาณ19 20เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ไปสรุปว่ามาอยู่กับพัทยานะฮะก่อนที่ปอร์ติมอเรนเซ่จะไปคว้านักเตะเอเชียอย่างโชยะนากาจิมะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่กับปอร์โตแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีเซ็นนักเตะเอเชียอย่างชูอิจิกอนดะนะฮะประตูแล้วก็โคกิอันไซซึ่งเป็นตัวฟูลแบ็กนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็มีนักเตะอาเซียนเพื่อนบ้านเรานะครับเป็นนักเตะทางมาเลเซียที่เซ็นไปร่วมทีมแล้วก็ต่อสัญญาไปแล้วด้วยผมก็จำชื่อไม่ได้นะฮะรวมถึงนักเตะอิหร่านนะครับมีนักเตะอิหร่านอย่างจาฟาซาวมานีด้วยเจริญศักดิ์ก็เกือบจะเป็นคนนึงที่ได้ไปเหมือนกันแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นก็เคยมีกระแสข่าวว่าสโมสรจากจีนก็เคยมีความสนใจนะครับถ้าจำได้ตอนนั้นมันจะเป็นหลังจากจบ AFC U23แล้วก็มีช่วงโควิดนะฮะมันมีช่วงหนึ่งที่เจริญศักดิ์เนี่ยเขาลงรูปที่เขากลับบ้านที่กาญจนบุรีคือที่บ้านเขาทำฟาร์มโคเนื้อนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็กลับไปช่วยทางบ้านนะครับดูแลเลี้ยงวัวเอาอาหารให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีสื่อของจีนเป็นสื่อใหญ่เลยผมจำชื่อสื่อไม่ได้นะครับมีคนติดตามเป็นหลายหลักล้านคนเนี่ยเขาก็แชร์รูปนี้ลงไปแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ที่นอกเหนือจากเวลาเตะฟุตบอลเวลาว่างก็กลับไปช่วยเหลือครอบครัวทำธุรกิจที่บ้านนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากคนจีนก็บอกว่าโอ้โหนี่นักเตะคนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีใน U23ทางลีกจีนน่าจะไปดึงเขามาร่วมทีมนะครับตอนนั้นผมก็เคยถามเท่เหมือนกันเท่ก็บอกประเทศไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นต่างประเทศที่ลีกคุณภาพสูงกว่าไทยเนี่ยเขาก็อยากไปเป็นความฝันของเขาอย่างหนึ่งแต่ด้วยความที่ชนิดซุปเปอร์ลีกมันคงจะยากเนื่องจากโควต้ามันจำกัดนะครับนักเตะต่างชาติที่ไปต้องเป็นระดับที่ไปแบกทีมได้มีเซ็นแบบเวิลด์คลาสค่าตัวแพงๆเข้ามาโควต้าเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุซเบกิสถานกับเกาหลีใต้ระดับทีมชาติทั้งนั้นนะครับส่วนผู้เล่นไทยเนี่ยทางจีนก็อาจจะยังไม่มองถ้าไม่ใช่ในระดับพวกธีรธรบุญมาธารหรือว่าชนาธิปสงกรสินนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็มีความไปได้ในส่วนของชนิดลีกวันเป็นลีกรองของจีนแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับจะเป็นด้วยเรื่องที่ว่าวันไทยอาจจะยังไม่ใช่เป้าหมายนะครับสำหรับทางสโมสรของจีนเขาแต่ล่าสุดเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมานะฮะผมก็ได้รับข้อมูลมาว่าทางบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์เจลีกที่เขาเซ็นสัญญากัน3ปีเขาก็มีการประชุมร่วมกันกับทางเจลีกว่าอยากจะให้มีนักเตะไทยไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนะครับในระดับลีกสูงสุดเพราะเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยถ้าเกิดคนดูน้อยลงเพราะไม่มีคนไทยติดตามเนี่ยมันก็จะทำให้เรตติ้งเขาตกซื้อมาไม่คุ้มนะฮะเพราะตอนนี้ก็เหลือแค่ชนาธิปกับธีรธรและในเจลีกแล้วก็ไม่รู้ว่าชนาธิปจะอยู่เจลีกต่ออีกนานแค่ไหนเพราะว่ามีความสนใจจากยุโรปเข้ามาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะมีนักเตะไทยเข้าไปเพิ่มให้ได้ซึ่งมีการลิสต์รายชื่อไปประมาณ 5-7 คนที่ทางสยามกีฬาเนี่ยนะครับเขาก็ให้เจลีกไปพิจารณาให้ทางสโมสรในเจลีกไปดูฟอร์มเอานะครับว่าคนไหนตรงกับสเปคนะครับตรงกับคุณสมบัติที่เขาอยากได้ซึ่งก็หนึ่งคือติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มีการเล่นแบบหลากหลายไม่ใช่บอลหน้าเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนสำคัญของทีมได้ไม่ใช่ออกไปนั่งสำรองหรือไม่ได้ใช้งานนะฮะซึ่งเขาก็มองมาอยู่แบบเสนอไปอยู่ประมาณ5คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเจริญศักดิ์วงกรด้วย
ทีนี้ผมมองว่าเจริญศักดิ์น่าจะตอบโจทย์สำหรับเจลีกได้ไหมก็อย่างที่พูดไปตอนแรกเลยครับว่าน้องเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแต่ละปีสิ่งที่ดีขึ้นตอนนี้สำหรับฤดูกาล2020นั่นคือการเล่นกับบอลครับคือมีการเลี้ยงกินตัวได้เป็นการแบบเลี้ยงแบบดิบบิ้งนะครับคือไม่ใช่แค่ใช้ความเร็วกระชากนะฮะเพราะว่าการใช้ความเร็วกระชากเนี่ยจะมีจุดอ่อนคือถ้ามีตัวซ้อนหรือว่ามีพื้นที่ระหว่างกองหลังกับประตูคู่แข่งเหลือน้อยๆเนี่ยคนที่มีสปีดเร็วอาจจะไม่ได้ผลแต่ก่อนตอนเจอทีมในอาเซียนอย่างกัมพูชาอย่างอินโดอย่างอะไรก็ตามตอนที่เล่นชิงแชมป์อาเซียนอยู่23อยู่21เนี่ยเจริญศักดิ์อาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มที่นักเพราะว่าเขารับลึกนะฮะแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นตอนที่เล่นกับสุดปราการเวลาไปกับบอลเนี่ยเขาไม่ได้มีบอลหน้าเดียวคือกระชากอย่างเดียวแล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงกินตัวหลบ1หลบ2ได้มีการเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะอย่างที่เราเคยเห็นกันว่านักเตะไทยเก่งๆเร็วๆเนี่ยหรือว่าต่างชาติก็ตามเวลาไปเล่นในถ้วยเอเชียไอ้ความเร็วที่มีเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะว่าขาดการเล่นกับเพื่อนนะครับแต่พอเราเห็นสูตรประการเล่นเวลาเจริญศักดิ์ได้เขาจะไม่โดดเดี่ยวเขาจะมีเพื่อนเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยทำเป็นสามเหลี่ยมให้แล้วก็เขาไม่ใช่เป็นวันสไตล์กระชากสุดเส้นเหมือนแต่ก่อนแล้วเขามีเออร์ลี่คลอสเขามีการคล้องบอลหักเข้าในมีการยิงไกลนะครับมีการทำชิ่งวันทูก็คือมีความหลากหลายมากขึ้นมีคอมบิเนชันมากขึ้นเล่นกันแบบมีแบบรักษาเชฟของทีมมากขึ้นไม่ได้อาศัยความเร็วอย่างเดียวแล้วซึ่งถ้าเทียบกับนักเตะในญี่ปุ่นสไตล์แบบนี้จริงๆก็มีเยอะแต่ถ้าได้ไปอยู่กับทีมที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความเร็วแล้วก็ทำให้เจริญศักดิ์เข้าใจเกมมากขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะมีนาคากาวะนะครับปีกขวาเร็วแบบนี้เลยแต่สิ่งที่นาคากาวะมีมากกว่าตรงนั้นก็คือเรื่องของความเด็ดขาดในการจบสกอร์แล้วก็เรื่องของทามมิ่งในการเลือกวิธีเล่นเวลาหลุดขึ้นไปไม่ใช่เออาจจะเลี้ยงหาคู่แข่งอย่างเดียวเขาก็มีการรอแล้วเวลาขึ้นไปเนี่ยก็จะมีพวกมาร์กอสซินวามีเอริกนะครับมีคนอื่นโอไนวูนะฮะหรือแม้กระทั่งปีกซ้ายที่ตามขึ้นมาซัพพอร์ตเขานะฮะมีตัวกลางเข้ามาอยู่ใกล้ๆคอยที่จะรับบอลคอยที่จะเป็นทางเลือกซึ่งตรงเนี้ยทางสุดประการเขามีในรูปแบบเจเบริสสไตล์อย่างที่บอกซึ่งพอเล่นกับทีมที่มีสไตล์แบบญี่ปุ่นอย่างสุดประการแล้วเนี่ยการจะไปต่อยอดที่ญี่ปุ่นเพื่อจะอัพเลเวลขึ้นไปอีกมันก็น่าจะง่ายขึ้นจริงๆวันนี้ผมได้คุยกับเต้พิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลนะฮะซึ่งผมก็มองว่านอกจากเจริญศักดิ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีวัฒน์แล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาที่ดูแล้วสไตล์การเล่นรูปแบบการเล่นเขาสามารถจะไปเล่นในญี่ปุ่นเพื่อจะยกระดับตัวเองได้อย่างเต้เนี่ยนะครับผมถามว่าตอนที่ต่อสัญญากับเชียงรายมีการระบุเรื่องของการไปเล่นต่างประเทศหรือเปล่าซึ่งเต้พิธีวัฒน์ก็บอกผมว่าคือในเรื่องของรายละอักษรเนี่ยเขาไม่แน่ใจแต่ว่าเขาได้คุยกันแบบปากเปล่านะครับกับคุณห้านมิติติยภัยรัตน์ประธานที่ปรึกษาของสโมสรเชียงรายเนี่ยว่าถ้ามีทีมจากญี่ปุ่นหรือต่างประเทศอ่ะใช้คำว่าต่างประเทศติดต่อเข้ามาสนใจเขาจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้สโมสรปล่อยเขาออกไปเพราะว่าเขาอยากจะไปพิสูจน์ตัวเองไปท้าทายในระดับที่สูงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นข้อตกลงแบบเหมือนสัญญาใจนะฮะอย่างเจริญศักดิ์เองผมเชื่อว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วมีสโมสรที่สนใจเจริญศักดิ์แล้วด้วยนะครับก็คือวีวอร์เรนนางาซากิตอนนี้คุมทีมโดยมาโคโตะเทกุระมุริอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกแล้วก็เป็นผู้ช่วยของอากิระนิชิโนะตอนฟุตบอลโลกในปีครั้งล่าสุด2018ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มาเป็นผู้ช่วยของฮาจิเมะโอริยาสึโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันด้วยตอนนี้เป็นเฮดโค้ชของวีวอร์เรนนางาซากิเขาก็มีแผนที่จะเอานักเตะไทยทางกลับขวาไปก่อนเจริญศักดิ์ก็มีนิติพงษ์เสรานนท์นะครับตอนนั้นเป็นเอเจนต์เข้ามาพูดคุยแต่ไม่มีใบออฟเฟอร์มาจริงจังส่วนเคสเจริญศักดิ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาอยากได้ไปร่วมทีมแต่ทีเนี้ยผมก็จะไม่แน่ใจแล้วว่าแผนนี้ยังคงอยู่หรือเปล่าเนื่องจากว่าวิวาเรนนางาซากิพลาดในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่เจลีกฤดูกาลหน้าเขายังคงอยู่ในทีมระดับ J2 ต่ออยู่ใน J2 ต่อเนี่ยการจะเสริมนักเตะไทยเข้าไปไม่รู้ว่าจะตรงจุดหรือเปล่าเพราะว่า J2 ไม่ได้มีถ่ายทอดมาเมืองไทยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะอยากได้ไปร่วมทีมอยู่นะฮะต่อไปก็ต้องมาดูว่าทีมนี้หรือทีมอื่นจะสนใจไหมซึ่งผมมองว่าสโมสรไทยต้องมองเรื่องนี้นะครับว่าการที่ปล่อยนักเตะไปโอเคเป็นนักเตะสำคัญไปแล้วอาจจะมีผลกระทบกับทีมเพราะอย่างเมืองทองเองปล่อยนักเตะสำคัญออกไปแล้วก็มีผลกระทบเยอะอย่างที่เห็นนะฮะแต่สิ่งที่จะเป็นผลดีก็คือถ้ามีการจากกันด้วยดีมีการปล่อยยืมมีการสนับสนุนผู้เล่นวันนึงไม่ว่านักเตะคนนั้นจะไปเล่นต่างประเทศแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับสมมติว่าเขาประสบความสำเร็จเขาอยู่ไปเรื่อยๆมีการก้าวสเต็ปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงเขากลับมาเมืองไทย
สมุทรปราการหรือทีมอื่นๆเนี่ยที่ปล่อยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เขานึกถึงเป็นทีมแรกถ้าเกิดเป็นการจากกันด้วยดีนะนะครับมีการสนับสนุนกันที่ดีนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเขาไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาก็จะกลับมาในเมืองไทยเนี่ยเขาก็คงจะกลับมาทีมนี้เป็นทีมแรกๆแหละนะครับย้ําอีกทีถ้าเป็นการจากกันด้วยดีนะครับคือแต่สิ่งที่จะเป็นผลพลอยได้หนึ่งคือเราจะได้นักเตะที่เก่งขึ้นนะครับประเทศไทยเราจะมีนักเตะทีมชาติไทยที่เก่งขึ้นไปอยู่ในระบบการเล่นการซ้อมความเข้าใจเกมที่สูงขึ้นเหมือนที่เราเห็นชนาธิปธีรธรนะฮะกลับมาแล้วเก่งขึ้นไปอยู่กับทีมที่เหมาะสมอยู่กับทีมที่ถูกอ่ะนะครับก็จะได้นักเตะที่เก่งกลับมาแล้วก็เป็นผลดีกับสโมสรต้นสังกัดด้วยที่วันนึงกลับมาเล่นก็จะได้นักเตะคุณภาพสูงขึ้นมาอีกคนนึงนะฮะผมก็เชื่อว่าปล่อยไปเยอะๆให้ไปเล่นต่างประเทศเยอะๆแล้วทุกอย่างมันจะเป็นผลดีหมดเลยกับวงการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเจริญศักดิ์เนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วในการที่จะไปเรียนรู้ศาสตร์ฟุตบอลใหม่ๆนะครับก็หวังแค่ว่าให้มีดีลเกิดขึ้นจริงแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์คนต่อไปของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็พูดเรื่องของเจริญศักดิ์กับโอกาสในการไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ channel นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรในครั้งต่อไปผมจะมาฝากกันนะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมแมนโกสินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ